เปิดตัวมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลน้องใหม่ฝีมือคนไทยไทไทม์ Times, เวลาของคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นอิสระในโลกโซเชียลจากการถูกจำกัดและปิดกัน้นในรายการสนทิทอคผู Talk, ้เท่าเล่าเรื่องเอพิโซด251นายสนทิลิ้มทองคุณระบุว่าได้ทำแอปพลิเคชันที่ฟังก์ชันเหมือน Facebook แต่มีอิสระมากกว่าแอปนี้มีชื่อว่าไทไทม์หรือเวลาของคนไทย พัฒนาขึ้นเพื่อหลีเกเลี่ยงการถูกปิดกั้นผู้ขาดจากแพลตฟอร์มต่างประเทศสามารถพูดถึงข้อมูลความจริงข้อมูลเชิงลึกได้สำหรับฟังก์ชันของแอป Th Times ใช้งานได้เหมือนกับ Facebook ทั้งโพสต์รูปโพสต์วิดีโออยากขายของก็สามารถขายได้เลยผมได้ซุ่มพัฒนาแอปพลิเคชันอันใหม่ขึ้นมาซึ่งไม่จะมาแข่งกับ a c e b o o k หรอกครับแต่ว่าเหมือน Facebook ทุกอย่าง แอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ไม่เสียเงินเหมือนกับ Facebook ทุกประการนะฮะแชร์วิดีโอได้ไลฟ์สดได้คอมเมนต์มีหมดยอดไลค์อิโมจิมีพร้อมทุกอย่างท่านผู้ชมจะขายของไลฟ์ขายของเข้ามาได้เลยหรือจะเอาวิดีโอตัวเองขึ้นก็ขึ้นได้เลย แอปพลิเคชันนี้ผมเรียกว่า Thai Times เวลาของคนไทยผมไอทีพัฒนาขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงเพราะว่าทุกวันนี้เราถูกผูกขาดปิดกั้นจากแพลตฟอร์มต่างประเทศแพลตฟอร์มอันนี้ Thai Times ไม่ห้ามเราจะพูดเรื่องวัคซีนที่มี artificial intelligence AI ของ YouTube และ Facebook ป้องกันเอาไว้ก็พูดได้เต็มที่ อีกในยงหนึ่งความจริงจะปรากฏแล้วในแอปพลิเคชันชื่อ Thai Times เรามีอยู่เรื่องเดียวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใครที่ไม่หวังดีต่อพระมหากษัตริย์สถาปังกษัตริย์มาใช้ Thai Times ไม่ได้นอกนั้นมาเลยครับขอไม่ใช่เรื่องลามกไม่ใช่เรื่องที่ทำลายชาติทำลายบ้านทำลายเมืองโดยเฉพาะยิ่งสาบังกษัตริย์แล้วเรื่องอะไรลงได้หมด นะฮะลองดูนะครับท่านผู้ชมครับผมขึ้นหน้าจอให้ดูแล้วนะครับแอปพลายเข้ามาเลยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทไทมส์ได้แล้วทั้งในระบบ iOS และ Android และสมัครใช้งานได้แล้ววันนี้